สวัสดีครับวันนี้กินข้าวดึกเลยสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอันนี้ก็ปิดแล้วมุมเดิมใช่ไหมครับตอนนี้กำลังทานข้าวอยู่นะครับทุกคนแบบวันนี้อยากกินต้มก็เลยสั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรมาม่าเกาหลีอ่ะเพราะมีควันด้วยอันนี้จะเบาหรือว่าจะเปิดครับเบาเสียงมันเข้าตัวไม่เสียงไรทานอีกแล้วใช่ครับนี่เพิ่งทานข้าวเย็นเพราะวันนี้สั่งเป็นแบบเซตมาม่าเกาหลีมาได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมเป็นแบบปุดๆเลยนั่งทานกับคุณแม่สองคนครับน้องๆเดือดมากตอนนี้ปิดไฟไปแล้วแต่ว่ามันก็เสียงมันเข้าทุกคนทานข้าวกันยังครับอะไรอยู่กิทิงรามยอนครับเรียบร้อยแล้วครับหิวอีกรอบแล้วก็ซื้อขนมปังมาด้วยแล้วก็จะหมดอีกแล้วจะหมดอายุอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะกินอีกแล้วอาบแล้วครับก็ทำครับแล้วว่าใช่ใส่แขวนไม้เอาไว้แล้วก็อาบน้ำก็ใส่ชุดนอนเกี๊ยวI don't know.
มันก็อร่อยเราไม่ต้องมาม่าดีกว่าอืมไม่ต้องมาม่ากินนี้กันโอ้เดี๋ยวมาหกนะLook like Korean. Look like Korean. เราเอาอะไรมาตักน้ำไหมครับให้ช้อนนิดนึงเอาเทอร์โบมาอะไรเพื่อนโบทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับตอนนี้นิวล็อกไหมไม่ล็อกครับแต่แค่เกือบไปเลยเราเล่นพี่เพชรหนุ่มวิทยามอทองพี่เพชรเรียนวิทยาเก้าก็เรียนวิทยาI will wash the dishes for you. Thank you so much. Mm. I'm gonna go on. My mom. And she's in pajamas. ออกสื่อไม่ได้ครับเหมือนนี้คือใครใครที่หิวข้าวก็คงตักข้าวมากินด้วยกันนะครับในแฮชแท็กกินข้าวกับก้าวหน้าสาหร่ายเป็นแบบสาหร่ายแล้วก็มีวุ้นเส้นอยู่ข้างในด้วยแม่น่าชอบพี่หมูอินแตกอยากทานแกงส้มมะรุมด้วยครับตอนนี้ยังเหลืออีกถุงสองถุงและแกงส้มมะรุมนะกินกับปลาหวานหรือว่าปลาเค็มหรือว่าหมูหวานอะไรเงี้ยคือคอมพีทมากหรือไม่ก็ไข่เจียวก็ได้หิวมาแป๊บน้ำมาแป๊บกินข้าวยังน่าจะกินแล้วดึกกว่า2ทุ่ม
คุณพ่อเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีครับผมตอนนี้อยู่กรุงเทพท้องร้องแล้วแล้วถ้าท้องร้องแล้วก็หรือว่าถ้ากลัวอ้วนก็คือหยิบปีผลไม้มากินได้ครับเช่นทุเรียนหรือว่าขนุนอะไรเงี้ยมันถือเป็นผลไม้เราก็สามารถกินได้มันไม่อ้วนเราจะเอาไปเล่าให้ฟังนะเรื่องทุเรียนพันหนึ่งที่เจ้าเคยไปกินที่อุตรดิตถ์คือเจ้าก็ไปที่อุตรดิตถ์กับครอบครัวเงี้ยนะแล้วก็พอไปถึงอ่ะเจ้าก็เจอทุเรียนลูกเล็กๆอ่ะก็เลยไปถามเขาว่าอันนี้คือพันอะไรแต่เขาบอกว่าทุเรียนหลงรับแลมันชื่อว่าพันหลงรับแลแล้วก็ลองชิมแล้วก็อุ้ยอร่อยเลยหยิบมาซื้อมาประมาณแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ขากลับเดี๋ยวค่อยมาซื้ออีกเพราะว่าเราก็กว่าจะกลับอ่ะเนาะก็เดี๋ยวต้องไปหาที่พักอะไรหรือมันวุ่นวายเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อละกันอะไรเงี้ยตอนนั้นราคาก็แบบถูกๆเนาะ70มั้ย70โลละ70อะไรประมาณเนี้ยคือถูกมากเราก็ไม่ได้ซื้อเราก็กลับไปท่องไปเที่ยวไปโรงแรมปุ๊บตื่นเช้ามาเห็นมีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ครับเอาทุเรียนหลงรับแลไปออกแล้วทุกคนเชื่อไหมพอไปถามร้านเดิมอ่ะมันขึ้นราคาแบบเป็น 2-300 เลยอ่ะเราก็เลยแบบอดกินเลยได้กินแค่นั้นอ่ะได้กินแค่แบบที่ซื้อมาแค่อยากกินนะเสียดายมากถ้าเราซื้อตั้งแต่วันแรกนั้นเราได้กินเยอะมันก็อร่อยจริงครับหลงรับแลที่อุตรดิตถ์ตอนนั้นมันก็คืนไปเชียงใหม่มันจะหลอกขากันเลยขันขึ้นไหมขึ้นไหมไหนน้ำเพิ่มอะไรครับเที่ยวทั่วไทยยังครับยังครับส่วนใหญ่จะไปทางภาคเหนือภาคอีสานไปเกิดแต่ภาคใต้อะไม่เคยไปตอนเด็กๆตอนนั้นเดินไม่ได้เลยนอนไม่ได้ตอนนั้นเราก็ไปเที่ยวทั่วไทยเนาะจริงๆอยากไปภาคใต้นะเพราะว่าแต่ด้วยความที่บ้านเราอยู่เพชรบุรีไงแล้วก็นั่นติดทะเลอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้ไปภาคใต้เพราะแบบเบื่อทะเลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปภาคเหนือภาคอีสานมากกว่าก็อยากไปนะอยากไปตอนเด็กๆที่บ้านเก้าจะมีเด็กทั้งหมด4คนครับคือ9กัสแล้วก็น้องอีก2คนทุกวันเขาเรียกอะไรทุกปิดเทอมเงี้ยเราก็จะใช่ก็คือจะพากันไปเที่ยวไม่ใช่แค่เด็กนะคือไปกันทั้งครอบครัวก็ไปปิดเทอมนี้จะไปเชียงใหม่ปิดเทอมนี้ไปขอนแก่นปิดเทอมนี้อะไรเงี้ยมาชัยภูมิมั้ยที่เที่ยวเยอะเลยเราเคยไปชัยภูมินะครับผ่านก็ไปกับอน่อยใช่ไปเที่ยวใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะได้ไปติดไปกับคุณอาเพราะว่าคุณอาแบบทำงานอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขตพื้นที่การศึกษาอะไรต้องมีไปดูงานต้องไป
ก็ไปกับคุณอาแล้วก็บางทีแบบคุณอาแบบคุณอาเป็นคนโสดที่แล้วเป็นสาวโสดอ่ะแล้วก็ไม่มีลูกก็เลยจะแบบเวลาจะไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยอาก็จะเอาก้าวไปด้วยแล้วก็จะได้แบบโอ้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆกับคุณอาI miss you. มันขึ้นนี่ครับหมดป่ะครับพี่หมดป่ะนี่จะอีกไหมใส่แล้วก็มองมีกันมันไม่มีหอมแบบหอมญี่ปุ่นไม่ใช่หอมญี่ปุ่นได้ยินเสียงพูดๆอีกแล้วกินข้าวอีกไหมวันนี้ก็มากินข้าวกันครับเดี๋ยววันพุธนี้ก้าวจะต้องสอบพรีเซนต์สอบพรีเซนต์โปรเจกต์จบแล้วทุกคนก้าวจะจบแบบ completely แล้วตื่นเต้นตอนนี้ก็ท่องบทแล้วก็ท่องบทพรีเซนต์นะแล้วก็ซ้อมตอบคำถามรอบนี้คือถ้าอย่างปกติเวลาเราเจอหน้าครูเนี่ยนะเราก็จะพรีเซนต์แล้วก็คือเราก็จะแบบสามารถ acting ได้ว่าเราเก่งเรารู้อะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบ acting ได้นะแต่พออย่างเงี้ยพอมันเป็นแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อ่ะเราก็จะไม่ค่อยได้แบบได้เล่นอะไรเท่าไหร่มันก็จะเป็นแบบความรู้แน่นๆเลยเราต้องเตรียมตัวให้ดีอ่ะครูเล่าเล่นนะครับครูครูดูครูแอบดูคุณครูฝากขอบคุณด้วยครับที่ส่งแมสไปให้ทางเจ้าหน้าที่ของจุฬาขอบคุณก็น่าเป็นครับแล้วก็ขอบคุณโดเนอร์ทุกคนด้วยครับที่สนับสนุนแล้วก็สมทบทุนมานะครับคุณครูก็ฝากขอบคุณมาด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ขอเรียกอะไรพนักงานรักษาความปลอดภัยรปภก็ได้ใช้ไปอยู่ใช่แล้วตอนนี้คุณครูก็เริ่มทำเจลแอลกอฮอล์ด้วยเอาไปแจกด้วยมีคุณค่าจริงๆเขาได้ใช้จริงๆเพราะว่าตอนนั้นเขาขาดแคลนแล้วก็เคยไปทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นที่เนี่ยชัยภูมิขอนแก่นแล้วคือก็เป็นแบบชาวบ้านเลยครับชาวบ้านที่มาเขาเรียกทอดกระถิ่นเนาะใช่ไหมไม่แน่ใจว่าทอดกระถิ่นก็คือเขามาทอดกระถิ่นแล้วก็เคยไปที่นั่นแล้วรู้สึกอบอุ่นมากอาหารการกินคือเขาก็ทำกับข้าวกันนะครับแล้วก็เหมือนทำกับข้าวเลี้ยงเราอะไรเงี้ยชอบมากเลยชอบบรรยากาศแบบวัฒนธรรมอ่ะชอบวัฒนธรรมที่แถวบ้านไผ่
อ๋อไม่รู้จำใช่ไหมเป็นแถบๆอีสานน่ารักมากแล้วก็อยากไปอีกแล้วเขาจะให้เป็นผ้าขาวม้ากับหมอนขิดเขาเรียกหมอนขิดบ้างหมอนขิดกลับมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาทำซุปหน่อไม้ให้กินครับแล้วก็อร่อยมากก็เลยขอเขาขอหน่อไม้กลับมากินด้วยนี่ห้าหน่อยจะแคปนี่มาหน่อยจะแคปมาสิมาเนี่ยหมดไหมเนี่ยเยอะอ่ะไม่ได้เลยคนดูจะเบื่อว่าจะกินเยอะกินตลอดมาลองมาลองคอหาลองซุปหน่อไม้คือดีมากอร่อยชอบมากชอบกินซุปหน่อไม พี่ก้าวกินอะไรตอนนี้กินมาม่าเกาหลีครับมาม่าหม้อไฟเอามาสุ่มวิดีโอคอลดีกว่าโอ้ยได้แต่งหน้าเลยอ่ะตาทานข้าวยังครับทานข้าวยังสวัสดีค่ะได้ยินไหมอ่ะได้ยินได้ยินทานข้าวยังครับกำลังรอแม่ซื้อมาให้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดอะไรเป็นที่เน็ตเปล่าอ่ะมันหมุนหมุนใช่ใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้
อะไรนะคะมันเดี๋ยวนะเน็ตหนูไม่ดีแน่เลยอ่ะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เหงาไหมโอเคได้แล้วพี่ก้าครับแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็อยู่บ้านค่ะกินอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวเหมือนกันเลยตัวแตกแล้วเน็ตมันหมดอ่ะครับก็ค่อยเจอกันนะครับหลังโควิดมาเจอกันบ๊ายบายไว้เจอกันโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายคุยกับกล้องหน่อยโอ้ยสวัสดีครับก้าวค่ะเจอกันอีกแล้วทำอะไรครับทำอะไรอยู่เจอกันอีกแล้วแสดงว่าเคยคอยนั่งดูไลฟ์พี่ก้าวค่ะแล้วทานข้าวยังครับวันนี้อะไรนะคะมื้อเย็นทานข้าวยังยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะดึกแล้วนะมันเป็นที่เน็ตหรือเปล่าแบบเน็ตช้ามากเลยเนาะส่งใครนะเน็ตช้ามากเลยเอาหลุดหิวผมก็หิวแล้วกินอะไรครับวันนี้กินมาม่าหม้อไฟครับแล้วก็กินต่อ ไหนเมื่อวานก้าวตอบคำถามแรกตอบใครบ้างครับมีตอบไหมหรือว่าใครที่แบบไม่ได้ถามเมื่อวานเนอะก็พิมพ์มาถามได้เลยนะครับงั้นแบบก้าวอาจจะผ่านไปไม่ได้ตอบพิมพ์มาได้เลยนะอร่อยไหมอร่อยครับเมื่อคืนพี่ก้าวรับรังแล้ว
เขินอันนี้มาม่ารสชาติอะไรครับเดี๋ยวชิวตาอันนี้ก็สั่งเป็นแบบเซตหม้อไฟมาเลยครับน่าจะรสมาม่าเกาหลีHello everyone from around the world. From Indonesia, from Philippines, from Vietnam. Hello everyone. ไลฟ์แบบนี้อยู่เลยทั้งที่กินข้าวเย็นมาแล้วกินอีกครับเป็นผลไม้ก็ได้ผลไม้ที่แบบเราคิดว่าไม่อ้วนเนาะทุกคนดูคลิปจาก TikTok หรือยังครับอย่าลืมเข้าไปดู TikTok นะนี่เอาพี่ก้าวตอบหนูไปว่าช่วงนี้พี่ก้าวเธอโบชอบฟังเพลงอะไรที่สุดอ๋อจริงๆช่วงนี้ก็ฟังหลายเพลงครับรู้แล้วค่ะยอดดูทุกคลิปเลยฟังเพลงไม่ออกทุกวันด้วยนี่ I'm your number one fans on TikTok thank you so much พี่ก้าวเคยไปเที่ยวพระธาตุขอนแก่นไหมคะยังไม่เคยเลยครับพระธาตุขอนแก่นอยู่ที่ไหนขอนแก่นหรือเปล่ารู้จักชื่อ Hello from Philippines from JapanI will do it you again. Oh, thank you so much. ผมไปดูเลยอ่ะจริงๆมันกล้าถ่ายไว้บ้างแล้วนะแต่ว่ายังไม่กล้าลงทุกคนขอคิดดูก่อนเดี๋ยวมันตลกแต่เราคือเราแบบเราไม่ได้ขายตลกไงแล้วก็เลยแบบขอคิดก่อน You are great dancers thank you so much งงเลยเขินอะเรื่องที่ก็จะบอกว่าเซฟคลิปYou are still eating? Yes. We not yet. ข้าวปังเอ้าไม่รู้มันนี่มันหลุดเลยอ่ะไม่เป็นเกาะเลยมันหมุนไปเพื่อจะขังนะหมดดึกแล้วThank you.
จะไปทำงานแล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะครับไฮบาซิเลียนแฟนส I'm angry again ก็น่าพูดแบบสับเจ้าสวัสดีครับอะไรนะสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองเพาะนอกเขตเทศบาลวันนี้จะพามากินจะพามากินอันมะม่าเกาหลีนะครับพูดถูกบอกก็ไม่รู้นะเป็นอีสานรสเนยครับรู้สิพามากินมาหมาหมอไฟโอ้ you're very good at singing and dancing thank you so much ชอบดูมากแล้วเมื่อวานก็ดูตอนดึกๆใช่ไหมครับแล้วก็หิวจะหิวขึ้นมาก็เลยเดินมาเปิดที่แล้วก็คือแม่หลับไปแล้วก็เลยเปิดไฟห้องน้ำแล้วก็เปิดตัวห้องน้ำไว้แล้วก็เลยก็นั่งกินหยิบของกินมากินคืออยู่เด้คืออยู่วะครับHello, China fans. Just see.Vietnam fan, I love you. Thank you so much. Hello, Chinese fan. Ni hao. พี่ก้าวเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีครับผมแล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพคุณแม่เป็นคนกรุงเทพครับรอบเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีเรียนที่เพชรบุรีแล้วก็ตอนนี้อยู่กรุงเทพงงอืมพี่พ่อแม่ก็พูดภาษาอีสานสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานสุขสุขนะครับมานี่ผมก็สิพามากินมาม่าหม้อไฟนะครับมาม่าหม้อไฟแต่ตรงนี้ไฟดับแล้วคุณยูเซมาฮามคิดต่างแนะนำซีรีส์เรื่องแรกครับที่ทุกคนต้องรู้ก็คือ
ทานไทยเดอะซีรีส์ครับผมนี่Good morning from Mexico, from Panama, Myanmar. Do you like spicy foods? A little bit spicy. แนะนำเพลงโจ๊กหน่อยครับเพลงโจ๊กเพลงโจ๊กเพลงโจ๊กนะเพลงโจ๊กก็รู้จักเพลงโจ๊กไหมเพลงชื่อเพลงโจ๊กมีกันเนี่ยโจ๊กกันอยู่ท้ายสองตื่น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 ลองนะครับเพลงโจ๊กใช่ไหมเขาชื่อเพลงโจ๊กไม่รู้ไม่รู้เราพูดมั่วไปรู้จักกับจริงๆรู้จักกับพี่เน่ด้วยที่ร้องเพลงนั้นนะเพราะว่าเล่นร้องของด้วยกันแล้วก็อ้าวทำไมหน้าคุ้นๆแล้วอ้าวมิวเชคใช่ดูแถวแขนเขาก็ดูไบด้วยฮัลโหลดูไบHello, greeting from Mexico, from Peru. Oh, hola. พี่ก้าวเรียนอยู่คณะอะไรครับเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์ครับผมเคยจบปีนี้แล้วทุกคนอย่าลืมไปงานรับปริญญาเขานะครับก็ขอให้โควิดหายไปเร็วๆเนาะเราจะได้มาเจอกันใครที่ไปแก่งกระจานด้วยกันครับไข่ต้มเอ้ยไม่ใช่ไข่เค็มเป็นยังไงบ้างแต่โอเคคือเหลืออีก2ลูกก้าวกินไปแล้ว2ลูกแต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ที่เพชรบุรีอยู่ที่บ้านที่เพชรบุรีแล้วก็ยังหมกไว้ในเกลืออยู่ตอนนี้ก็น่าจะคิดว่ามันน่าจะเค็มแบบเค็มมากเพราะเราไม่ได้ล้างออกมันครบ14วันโอ้ TikTok yes please follow me on TikTok มาเยอะแยะพี่ก้าวรับปริญญาวันไหนคะก็วันที่1หรือ2ตุลาคมนะครับยังไม่รู้เดี๋ยวรอกำหนดการก่อนก็วันไหนที่แบบไปเจอกันได้หรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอกำหนดการอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวก้าวหรือว่านักไปก็จะมาแจ้งทีครับผมเปิดไฟนะไม่ต้องตอนที่พี่ก้าวได้รับบทเป็นหลงรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหม
ตอนที่รู้ว่าได้รับบทหลงนะก็คือตอนแรกตอนที่แคสก่อนอยู่ตอนที่แคสคือเขาบอกเรามาแล้วแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครอะไรเนี่ยมันมาซับซ้อนมากขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วเป็นตัวร้ายด้วยซึ่งเราก็แบบพี่ๆทีมงานถามเก้าเยอะมากถามแบบถามหลายรอบมากว่าเป็นตัวร้ายนะเล่นได้ไหมเป็นตัวร้ายนะตอนแรกโอ้ยเล่นได้ครับเล่นได้แล้วเขาถามบ่อยมากจนเราแบบอุ้ยหรือเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราก็กลัวด้วยไงเราก็กลัวด้วยว่าจะอะไรยังไงแบบบทจะน่ากลัวไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบได้ลองดูลองแล้วพอรู้ว่าได้รับบทหลงแล้วก็ดีใจครับดีใจมากพอยิ่งได้มาเวิร์กช็อปยิ่งได้มารู้จักจริงยิ่งโอ้มันท้าทายนะท้าทายว่าเราจะทำได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ได้เล่นเป็นบทนี้พี่เก้าเล่นดีมากขอบคุณครับคิดถึงน้องใช่ขอบคุณนะโอที่คอยเวิร์กช็อปที่คอยสอนพี่ก้าวลุกคุณชายสันดีไงแต่สุดท้ายก็เล่นดีมากคงครับก็เราก็ต้องเหมือนค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆช่วงแรกที่ได้รับคาแรคเตอร์คือปวดหัวเลยปวดหัวแล้วก็เครียดนอนไม่หลับเหมือนเราดีฟไปกับบทแล้วก็ยังหายังปลดล็อกไม่ได้อย่าลืมมาเพชรบุรีนะคะเด็กเพชรบุรีคิดถึงโอเคครับแล้วหลังโควิดเนาะเมื่อไหร่จะมีซีซั่น2รอดูอยู่นะคะอ๋อสนับสนุนของคุณโอ้ขอบคุณครับฉากไหนที่รู้สึกยากที่สุดฉากไหนที่รู้สึกยากที่สุดฉากก็น่าจะเป็นฉากที่ทุกคนฉากสุดท้ายครับที่ทุกคนรู้กันเป็นฉากที่ยาวๆครับดังนั้นถ่าย2วันก็ยากมากแล้วก็คือต้องถ่ายเวลาถ่ายมีหลายคัดหลายช็อตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคีปอารมณ์ไว้จะให้เล่นที่ไหน1 2 3กระโดดไป5เล่นที่9เลยลงมา7ลงมา3ก็ต้องทําได้อย่างเงี้ยทีนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ขอบคุณที่คนชอบนะฮะเทอร์โบอยู่ไหนล่ะคะเทอร์โบอยู่บ้านครับอยู่กับมาม่ากับโฟวิวช่วงนี้ก็คิดถึงน้องน้องกัดไม่ได้เจอเลยเพราะว่าน้องกัดอยู่ที่กรมดุริยางค์ทหารนะครับพี่ก้าวเก่งมากขอบคุณครับนี่ดีมากนะครับแล้วแฟนThank you so much. ขอบคุณค่ะตกใจคิดมากคิดถึงน้องดูพี่บอกคิดถึงน้อง
นี่สิงคิวมาสเตย์อินเดียโมเมนต์เดียวกับพี่หลงเลยค่ะชอบเพื่อนนะแล้วขอหนึ่งมุกเดี๋ยวแม่ถามมาทำไมอ่ะวันนั้นวันก่อนครับไปกำลังจะเข้าห้องน้ำคำไม่หยุดเลยครับทำไมเจอขำขันขำไหมขำไหมYou have any pets? I have a cat. Name Olaf. เหมือนกับเพื่อนห้องกันไม่ได้จริงๆเต้าเลยขอหนึ่งเพลงที่อินมากก่อนนี้ได้ไหมครับต่อมาคนอยากเห็นโอลาฟมีแต่คนอยากเห็นโอลาฟอยากโอลาฟอยู่เพชรบุรีครับผมเดี๋ยววันไหนกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูชอบเพลงมากอินมากนี่โอลาฟเราเด็กๆครับตอนนี้โตแล้ว He is my cat named Olaf because his mom names Elsa and I go Olaf.น่ารักใช่ไหมฮะso cute yes he's so cute and me who's more His mom named Elsa. Yes. พี่ก้าวมีน้องไหมครับมีครับมีน้องชายคนหนึ่งชื่อออกัสWhat's his name? Your cat, Olaf. เพราะว่าแม่ของ Olaf ชื่อว่า Elsa. พี่ก้าวน่ารักมากแต่ในซีรีส์เกลียดมากใจเย็นครับทุกคนใจเย็นครับ
เซเมียวตุลานี้ไปรับปริญญาหรือเปล่าครับใช่ครับผมซีซั่นสองเห็นลงรู้ไหมคะอันนี้ต้องรอทางผู้ใหญ่นะครับต้องรอทางผู้ใหญ่อันนี้โอลาฟตอนโตแล้วโอลาฟจะชอบอยู่เล่นแบบกระโดดอยู่ในผ้าในผ้าจบพร้อมพี่กับใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆเรากับพี่กับนี่เรียนแบบเรียนรุ่นเดียวกันแต่ว่าพอเราได้แล้วอะคือตอนแรกอ่ะเราก็ไปเจอทุกคนใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรเรียกเขาว่าคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องอะไรเงี้ยแล้วพอเราพูดวันเกิดอ่ะให้ทุกคนพอผู้คนพูดวันเกิดแล้วก็บอกว่าเราอ่ะเด็กสุดเราก็เลยเรียกทุกคนว่าพี่หมดเลยเพื่อการตัดปัญหาตอนนั้นแบบโอ้คนนี้รุ่นเดียวกันคนนั้นอะไรเงี้ยเราจะงงแล้วทุกคนเป็นพี่หมดถ้าไม่รับบทเป็นหลงเนี่ยรับบทเป็นใครก็เนี่ยเป็นพี่ทานเนี่ยเป็นพี่ทานเนี่ยตีกองเพศเองอย่าลืมไปติดตามพี่ผมก็ใน TikTok นะครับ Don't forget to follow me on TikTok please very good หมดแล้ว